ุกจากซ้ายไปขวาชนาทิพย์ได้ครับมินแต่กระโดดขึ้นมาให้กับชนาทิพย์เบิ้ลเร็วเลยจูมูริจังหวะชนาทิพย์พลิกได้แล้วพยายามจะเก็บทีนึงเอาละครับเก็บบอลได้ด้วยชนาทิพย์เบิ้ลเร็วต่อมาลูกนี้ลูคัสเฟอร์นันเดสไม่ผ่านครับอย่างได้ที่ชนาทิพย์ไว้ได้ก่อนฟูกุมูริตวัดมาที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์พยายามจะหนีก่อนครับต้องวนรอบนึงก่อนซ้ายมีเติมชนาทิพย์มองขวาแล้วก็ยังช่วยกันเคลียร์ออกมาได้ชนาทิพย์เก็บบอลได้เจอ3คนรุมครับยังครองบอลได้แล้วตวัดทิ้งมาข้างนั้นชนาทิพย์ช่วงแรกนี่ยังมีส่วนกับเกมไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับเอสตีต่อมาซูซูกิดีคืนกลับมาทีนึงแล้วชนาทิพย์ให้สั้นๆมาสุดท้ายชนาทิพย์ครับเล่นกับซึ่งมาใหม่ครับวิยาชาวะชนาทิพย์เบิ้ลเร็วซูซูกิต้องพยายามหนีชนาทิพย์ให้ชินโดแต่ว่าใช่แล้วครับโตขึ้นมาน่ากลัวครับลูคัสเฟอร์นันเดสชนาทิพย์ไหลต่อมาเป็นซูซูกิลงมาช่วยแล้วหม่งไว้ได้ก่อนบอลจังหวะ2อย่างอิซุคายชนาทิพย์ไหนครับฟูกุโมริชนาทิพย์เจอเข้าอัดด้านหลังได้ฟาวครับโดเดชิมะกระแทกปลิวเลยครับชนาทิพย์มิยาซาวะครับมิยาซาวะให้มาที่ชนาทิพย์จ่ายไม่ดีครับโอ้โหอะไรครับดูอาการของมิยาซาวะแล้วน่าจะไหวครับโนย้อนคืนกลับมาชนาทิพย์ชนาทิพย์จับผิวโอ้โหแหวกกลางมาเลยครับชนาทิพย์หลบมาหนึ่งชนาทิพย์โดนไล่หัวอยู่แล้วก็ได้ฟาวครับต้อง2คนรุมเลยครับเป็นเจ้าอยู่แล้วเป็นจังหวะสุดท้ายที่ยาจิมะนะเข้ามาทำฟาวใส่ชนาทิพย์เนี่ยฮะหนีมาได้เลยครับชนาทิพย์เมื่อสักครู่5นาทีสุดท้ายนะครับในช่วงครึ่งแรกซึ่งอาจจะใครได้นี่ถือว่าได้เปรียบมหาศาลเลยชนาทิพย์ครับชนาทิพย์วางข้ามมาก่อนนากาโนะก่อนยังเก็บบอลไม่ได้ชูตุกิมาที่ชนาทิพย์ขวาเติมมาแล้วครับเลือกที่ลูคัสเฟอร์นันเดสบุคูมริชนาทิพย์ขยับแล้วครับให้มาสวยมากชนาทิพย์มีโอกาสชนาทิพย์เข้าขวายังไม่ยิงชนาทิพย์มีโอกาสแล้วซัดลูกนี้โอ้โหแรกทำให้เขาเสียหลักล้มลงไปปัดทิ้งในจังหวะสุดท้ายครับยิงไอชิมูจิต้องปัดออกไปก่อนนะครับแล้วก็ซัปโปโรได้ลูกเต็มมิยาซาวะชนาทิพย์ข้างในมีขยับแล้วครับหยอดโด่งมาซูซูกิบอลแรกเป็นไงจับแล้วก็กลับโอยิงเลยเปิดไม่ดีโอ้แต่ว่ายังถึงชนาทิพย์ครับคิมมินต้าพลิกหนีมาก่อนชนาทิพย์หยอดกลับมาใหม่ครับนากาโนะแล้วโดนดักไว้ได้จังหวะปั๊มการชนาทิพย์พลิกมาเจอบอลครับโดนดึงทันทีก็ต้องเบรกโดนนะครับตีจะให้กับฮวงอุยโจโดนดักไว้ก่อนชนาทิพย์เล่นสั้นๆครับให้ฟูกาอิลุยขึ้นมาฟูกูโมริก็ขยับขึ้นมาช่วยด้วยชนาทิพย์ชนาทิพย์ติดเครื่องเองเลยครับชนาทิพย์มีโอกาสชนาทิพย์แหวกเองแล้วจะให้จังหวะนี้ตวัดยิงโอ้ทาคาโอวันนี้รับฝึกหนักเลยนะครับต้องเตอทั้งชนาทิพย์ฟูกูโมริเล่นกับซูซูกิครับชนาทิพย์ไหลต่อมาสวยครับฟูกูโมริหลุดเข้ามาแล้วแล้วก็หักย้อนกลับมาโอ้อากิโตะฟูกูโมริบอลเบาไปด้วยครับแล้วก็ย้อนหลังเพื่อนด้วยจังหวะจ่ายของชนาทิพย์ร้ายมากครับให้ฟูกูโมรินั้นหลุดมาได้ครับมิยาซาวะชนาทิพย์มาขอครับฟูกูโมริขึ้นมาใหม่ครับฟูกูโมริปล่อยให้ชนาทิพย์ครับชนาทิพย์ขึ้นหลังพยายามจะไปเองมากขึ้นครับชนาทิพย์ยังสับหลอกอยู่ชนาทิพย์เจอ3ด่านต้องเลี้ยงหนีครับชนาทิพย์แล้วเล่นสั้นๆให้ทุกว่าขึ้นมาบีบกันได้ดีนะครับนักเตะหลายๆทีมจะได้พักนะครับถ้าเป็นตัวหลักชนาทิพย์ครับแทงต่อมาอีกทีนึงชนาทิพย์พยายามจะเก็บบอลไว้ครับให้มาที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์ยังครองเล่นเองครับชนาทิพย์ก็ต้องให้ขึ้นชนาทิพย์พลิกจังหวะนี้แตกหนีมาดีครับชนาทิพย์ใช่จังหวะนี้อู๋ชนาทิพย์ยังพลิ้วหนีได้โดนจิ๊บชนาทิพย์เจอเข้ามาไล่อัดดึงจังหวะเอาฟาวก่อนครับชนาทิพย์ผู้สินพยายามหาช่องเล่นนะครับแต่ยังไม่ว่างเอาละครับชนาทิพย์ฟูกุโมริแม่นเท่าไหร่ครับตวัดทิ้งมาที่ชนาทิพย์ได้ชนาทิพย์ปังก่อนครับโดนดึงโอ้โหได้ฟาวครับแล้วเล่นเร็วไปแล้วครับผู้สินบอกว่าบอลยังไม่นิ่งครับจากมาที่ชนาทิพย์ครับนะครับชนาทิพย์ได้โอกาสกระชากแล้วชนาทิพย์ดึงรอให้ฟูกุโมริก่อนฟูกุโมริชนาทิพย์ครับต้องลงมารับบอลชนาทิพย์เจอหลายคนรุมครับแล้วโดนแย่งสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายเลยครับของคือครับเป่าอยู่ที่เจโบทอยแล้วลูกนี้ตัวเติมมาด้วยจังหวะไปกัดกันเองโอ้โหกะดึงเสมอเต็มที่แล้ว
ชนะทิพย์แหวก3โอ้โหลูกนี้อ้าวผู้สินเป่าฟ้าไปแล้วก็จะเอาทาคุโรคาเนโกะลงมานะครับทิพย์ของวิ่งเยอะจริงๆนะครับชนะทิพย์แล้วผู้สินก็เป่าจบเกมเลยครับซัปโปโรกับกัมบะโอซาก้าครับทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันไป